ามสถานการณ์น้ำกันหน่อยค่ะส่งกำลังใจให้กับพี่น้องที่อุบลราชธานีมีเหตุระทึกเกิดขึ้นนะคะที่ห้างขายวัสดุก่อสร้างดูโฮมปรากฏว่าน้ำเนี่ยทะลักกระสอบทรายเข้ามาแล้วมีพนักงานมีคนที่ยังติดอยู่ในนั้นเนี่ยเป็นร้อยชีวิตเลยค่ะตอนนี้น้ำจะเข้ากับรถเข็นแล้วนะครับน้ำเพิ่มขึ้นมาเยอะมากเพราะว่าตรงนี้มันเป็นตัวที่ต่ำเนี่ยค่ะนี่คือข้างในดูโฮมนะคะก็คือห้างที่ขายวัสดุก่อสร้างเป็นนาทีที่น้ำหลากเข้าท่วมข้างในห้างอยู่ในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีค่ำที่ผ่านมาคือกระสอบทรายพนักงานเขาเอากระสอบทรายมาทำเป็นกำแพงกั้นกันแล้วทีนี้น้ำมันกัดเซาะจนกระทั่งพังแล้วน้ำมันก็หลากเข้าท่วมอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะคนงานเขาก็ยังติดอยู่ข้างในเกือบร้อยชีวิตเลยคุณผู้ชมเชื่อไหมอาคารแห่งนี้สูงกว่าถนนประมาณ1เมตรสูงกว่าถนนเมตรนึงแล้วนะน้ำก็ยังไหลเข้าท่วมข้างหน้าประมาณสัก 70-80 เซนดูถังน้ำดูถังอะไรลอยกันออกมาหมดเลยคุณนิปอนมันสภาพกลายเป็นแบบนี้เลยค่ะข้างในที่ใช้โชว์สินค้าเนี่ยเขาบอกน้ำท่วมประมาณ 5-10 เซนแต่ว่าอย่างที่เราเห็นไหมคะเขามีเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เขาก็เอามาใช้เต็มที่เลยพยายามสูบน้ำออกมาข้างนอกแต่ปัญหาไม่ใช่น้ำแล้วคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็คือเรื่องของกระแสไฟฟ้ามันน่ากลัวมากเพราะว่ากระแสไฟฟ้าไม่ได้ตัดนะคะทางกู้ภัยต้องเข้าไปช่วยเหลือยังคงมีคนงานบางส่วนที่ต้องอยู่เฝ้าของด้วยเพราะว่าเนี่ยค่ะเขาค่อยๆพยายามอพยพออกมาแต่ว่าบางคนก็ยังต้องอยู่ข้างในครับทีนี้ต้องประกาศเตือนกันหน่อยเพราะว่าในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังประกาศเตือนเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะคะตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่14ก็คือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะจะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนค่ะแผ่เสริมลงมาที่ไทยตอนบนเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างนี้นะคะ10ถึง11ตุลาคมจะมีฝนตกหนักเสร็จแล้วหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงแล้วก็จะมีลมแรงค่ะทางอีสานเนี่ยเขาบอกอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเลยเหนือกับกลางตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสในขณะที่ทางใต้ก็จะเจอฝนตกหนักถึงหนักมากพูดง่ายๆเราจะต้องเจอฝนหนักก่อนแล้วอุณหภูมิก็จะลดตามมาค่ะผมเพิ่งกลับจากอุบลราชธานีไปแจกของไปมอบของวันสร้างสุขซึ่งเป็นเงินบริจาคของคุณผู้ชมนะฮะต้องบอกอุบลราชธานีนี่หนักจริงๆเหลือแค่ถนนเส้นเดียวที่สามารถสัญจรได้นอกนั้นทั่วหมดแล้วฮะเราไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดนะครับแถวแถวห้างดูโฮมกับคุณธินภพนะครับสถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงเชิญคุณธินภพเลยครับครับพี่หนุ่มอนุวัฒน์คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ตามแนวกระสอบทรายป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสำคัญของเทศบาลเมืองวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับแม้ว่าแนวกระสอบทรายที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับจะมีความสูงกว่า1เมตรแต่ว่าน้ำมูลที่ล้นทะลักเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับล้นตลิ่งกว่า4เมตรทำให้ทะลักเข้าท่วมในพื้นที่ทะลักเข้าไปในพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสำคัญต่างๆนะครับในอำเภอเมืองอำเภอวารินชำราบได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับคุณผู้ชมครับไปดูภาพตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะครับจะเห็นว่าพนักงานห้างดูโฮมร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างขนาดใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานีต่างพากันช่วยกันรื้อแนวกระสอบทรายเพื่อไปกั้นน้ำท่วมภายในห้างนะครับหลังจากแนวกระสอบทรายบริเวณด้านหน้าถูกน้ำทะลักไหลเข้าท่วมในพื้นที่กว่า1เมตรสินค้าและอุปกรณ์สำนักงานได้รับความเสียหายอย่างหนักเนื่องจากพื้นที่นี้นะครับคือถนนสถิตนิมานการเทศบาลเมืองวารินชำราบที่มีน้ำท่วมสูงอยู่แล้วลึกถึง3เมตรจึงส่งผลทำให้พื้นที่ย่านเศรษฐกิจสำคัญของเมืองวารินชำราบห้างร้านปั๊มน้ำมันสถานที่ราชการรวมถึงบ้านเรือนชุมชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักเพราะตอนนี้แม่น้ำมูลล้นตลิ่งแล้วกว่า4เมตรด้วยกันล่าสุดพบว่าทหารตำรวจปภ.สภากาชาดไทยเทศบาลและอบจ.อุบลราชธานีบริการนำเรือท้องแบนคอยรับส่งพนักงานรวมถึงชาวบ้านที่ต้องออกในพื้นที่เนื่องจากเส้นทางระหว่างอำเภอวารินชำราบไปยังอำเภอเมืองอุบลราชธานีก่อนที่จะข้ามสะพานเสรีประชาธิปไตยมีน้ำท่วมลึกสูงถึง3เมตรและมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวกรากจึงต้องปิดการจราจรรถใหญ่ไม่สามารถที่จะเข้าออกในพื้นที่ได้นะครับต้องอาศัยเรือเท่านั้น
ด้านนางสาวนวลนภาบุญขันชาวอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีผู้ประสบภัยน้ำท่วมบอกกับสำนักข่าววันนิวส์ว่าต้องเผื่อเวลาในการเดินทางเข้ามาทำงานในพื้นที่นานกว่าปกติเพราะต้องใช้เวลาในการรอเรือนานถึง2ชั่วโมงและใช้เวลาในการเดินทางอีก30นาทีจากปกติใช้เวลาในการเดินทางเพียง10นาทีเท่านั้นซึ่งตนเองก็เข้าใจถึงสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้เพราะหนักกว่าปี2562อย่างมากแต่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพิ่มจำนวนเรือรับส่งผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับประชาชนเนี่ยฝั่งวารินเนี่ยจะข้ามไปฝั่งเมืองเนี่ยก็เยอะพอสมควรบางคนน่ะก็ไปใช้เรือทหารแต่ว่าเรือทหารเนี่ยก็ใช้เวลานานพอสมควรเหมือนกันบางคนเขาก็มาขึ้นเรือเพื่อความสะดวกแต่ตอนนี้ไม่ค่อยสะดวกแล้วค่ะเพราะยืนรอก็นานแล้วเพราะว่าเรือมันมีจำนวนน้อยนะคะค่ะเราเผื่อเวลาในการเดินทางนานไหมครับในแต่ละวันโอ้อันนี้มาร่วมๆจะ2ชั่วโมงแล้วค่ะหน่วยงานราชการต่างๆที่ให้บริการรับส่งประชาชนที่จำเป็นต้องสัญจรข้ามฝั่งเมืองอุบลราชธานีและฝั่งเมืองวารินชำราบซึ่งขณะนี้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและพบว่ามีน้ำไหลเชี่ยวมากรถทุกชนิดนะครับไม่สามารถที่จะวิ่งผ่านได้ซึ่งประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดทางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีคาดการความเสียหายน้ำท่วมใหญ่ในอุบลในปีนี้คาดว่าจะส่งความเสียหายมากกว่า 5,000 ล้านบาทนะครับหากสถานการณ์นั้นยังไม่คลี่คลายทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดจากผลกระทบน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีผมพบธินภพพันธนามสำนักข่าววันนิวรายงานสดจากจังหวัดอุบลราชธานีครับขอบคุณคุณธินภพนะครับขอบคุณสัญญาณ AS 5G ด้วยนะครับอุบลนี่จังหวัดสุดท้ายแล้วหนักอยู่นะฮะคุณผู้ชมส่งกำลังใจให้พี่น้องที่อุบลนะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้